ส่วนที่มาเปรียบเทียบกับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะฮะตรงนี้มันคนละเคสมันคนละคนกันที่ว่าตรงนี้บางทีคนก็โยงไปเขาไม่ใช่ฮีโร่ลุงพลไม่ใช่ฮีโร่นะครับเขาเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งนะจะถูกกล่าวหาช่วงนั้นเขาเจอวิบากกรรมจึงทำให้ชีวิตเขาแบบโอ้โหชิดเรียกว่าตอนนั้นมันดำมืดไปเลยอ่ะซึ่งถ้าเราตกที่นั่งลำบากแบบนั้นเราก็ต้องเครียดนะฮะตรงนี้จริงๆเพราะว่าการถูกกล่าวหาแล้วเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการฆ่าคนตายมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงที่สุดของชีวิตของคนเราใครไม่ตกอยู่ในสภาพของลุงพลก็คงจะไม่รู้สึกนะก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่เข้าใจสงสารลุงพลจึงนำสิ่งของมาให้ย้ำเลยลุงพลก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้เป็นฮีโร่สิ่งของต่างๆนานาที่คุยกันเขาก็ไม่ต้องเขาไม่ได้เรียกร้องเขาไม่ได้เปิดบัญชีแต่คนไทยส่วนหนึ่งสงสารรักเห็นใจกับครอบครัวของลุงพลที่ถูกกล่าวหาจึงนำสิ่งของนี้มาให้นะฮะตรงนี้คือคนละประเด็นกับคุณบินบรรลิศนะฮะนั่นคุณบินฮีโร่ตัวจริงอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์คนก็อย่างที่บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งมีข่าวเท่าไหร่นะคนก็อาจจะเห็นใจมีคนเห็นใจแล้วต้องมีคนหมั่นไส้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะก็โปรดให้เข้าใจด้วยนะครับพี่พูดในฐานะที่ได้ไปสัมผัสกกอกได้ไปสัมผัสทุกคนในกกอกนะก็จะมองเห็นวิถีชีวิตเห็นพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นอย่างไรก็จะนำมาถ่ายทอดตรงนี้เราเป็นกลางเราอยู่กันด้วยจิตใจที่ดี